วัสดีครับเด็กๆชั้นม.2ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเป็นยังไงบ้างเด็กม.2วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมาเสิร์ฟเด็กๆอีกครั้งนึงแล้ววันนี้อยากรู้ไหมว่าครูเอาอะไรมาเสิร์ฟครูเอาความรู้อะไรมามอบให้กับนักเรียนวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องโครงสี่สุภาพโอ้โหโครงสี่สุภาพเนี่ยครูอุ้มจำได้ว่าเป็นเรื่องที่ครูอุ้มสอนผ่านไปแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสอบถูกปะเป็นช่วงสอบปลายภาคเอาใจเด็กๆหน่อยดีกว่าครูอุ้มจึงนำเรื่องโครงสี่สุภาพเนี่ยกลับมาทบทวนและกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจึงไปแบบกระชับฉับไวเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วโอเคไหมโอเคนะอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยโครงสี่สุภาพเป็นยังไงจำได้ไหมทบทวนโครงสี่สุภาพเป็นยังไงโครงสี่สุภาพก็มีแผนผังตามนี้เลยนักเรียนมีแผนผังตามนี้เลยไม่ยากเพราะว่าวรรณคดีหลายเรื่องที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นโครงผ้าพระราชพงศาวดารโครงสุภาษิตนฤทุมนาการโครงต่างๆที่เราเรียนผ่านไปเนี่ยใช้โครงสี่สุภาพแต่งทางนั้นดังนั้นเนี่ยเด็กๆคลุกคลีกับโครงสี่สุภาพอยู่แล้วนะคราวนี้ทบทวนนิดนึงว่าทำไมโครงสี่ต้องสุภาพทำไมต้องมีคำว่าสุภาพหลังคำว่าโครงสี่รู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกรู้ป่ะรู้ไหมเด็กๆจำได้ป่ะครูอุ้มสอนแล้วจำได้ไหมตอบครูอุ้มมาเลยทำไมต้องมีคำว่าสุภาพตามหลังโครงสี่จำได้ไหมคราวนี้ถ้าให้ครูอุ้มบอกเนี่ยครูอุ้มก็จะบอกดังนี้คำว่าสุภาพมันเป็นคำเดียวกับคำว่าเสาวภาพเสาวภาพและสุภาพแปลว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์จำไว้เลยนะเสาวภาพหรือสุภาพแปลว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์คราวนี้เอาให้เข้าใจง่ายขึ้นโครงสี่สุภาพหนึ่งบทมีกี่คำ30คำอ้าวนับพร้อมกันด้านหน้าเห็นไหมวรรคหน้ามี5คำมี4วรรค5 4 20ถูกปะ20 22 24 26 26บวก4ได้30คำสร้อยไม่นับคำสร้อยไม่นับนะดังนั้นโครงสี่สุภาพมี30คำคราวนี้เขากำหนดเอก7โท4ถูกไหม7บวก4ได้เท่าไหร่7บวก4ได้เท่าไหร่ครูดาวไปแล้วด้วย7บวก4ได้เท่าไหร่8 9 41 7บวก4ได้11ดังนั้นคำที่มีรูปวรรณยุกต์มีกี่คำ11คำ11คำลบกันสิเหลือเท่าไหร่เหลือ19คำแสดงว่าอะไรแสดงว่าโครงสี่สุภาพจะต้องไม่ลงรูปวรรณยุกต์กี่คำ19คำนี่แหละคือที่มาของคำว่าโครงสี่สุภาพโอเคเปล่าโอเคไหมเข้าใจนะครบถ้วนไหมครบถ้วนดังนั้นผ่านไปเลยคราวนี้เรามาดูแผนผังโครงสี่สุภาพกันอีกรอบหนึ่งโครงสี่สุภาพมีฉันทลักษณ์ดังนี้โครงสี่สุภาพเนี่ยมี4บาทลูกอันนี้1บาท2บาท3บาท4บาทเพิ่มอีกบาทนึงไปซื้อน้ำอัดลมได้เอ๊ะได้ไหมได้นะซื้อได้อยู่นะอ่ะมี4บาทแต่ละบาทมี2วรรคแต่ละบาทมี2วรรคก็คือวรรคหน้ากับวรรคหลังเห็นไหมบาทที่1ก็มีวรรคหน้าวรรคหลัง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 ย้ำทำไมคราวนี้หลักการจำง่ายๆก็ต้องจำเป็น5 2 5 2 5 2 5 4 5 2 5 2 5 2 5 4อีกรอบนึง52 52 52 54คราวเนี้ยง่ายเลยพอจํา52ก็52 52 52 54มันง่ายแล้วคราวนี้หนูก็ไปเขียนแผนผังโครงสี่สุภาพที่ไหนก็ได้ถูกไหมคราวนี้กําหนดเอก7โท4เนี่ยก็ตามนี้เลยนักเรียนตามที่ครูอุ้มขึ้นให้เลยนะว่าเอกต้องลงตรงไหนบ้างโทต้องลงตรงไหนบ้างตามนี้ส่วนคําสร้อยคําสร้อยจะอยู่บาทที่1กับบาทที่3ซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้โอเคผ่านไปก่อนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างโครงสี่สุภาพกันโครงสี่สุภาพบทที่ครูอุ้มนำมาให้เนี่ยถือเป็นบทครูบทครูบทใหญ่เลยเรียกว่าเป็นแม่ของโครงสี่สุภาพเลยคนที่เรียนโครงสี่สุภาพทุกคนจะต้องรู้จักโครงสี่สุภาพบทนี้อ้าวอ่านพร้อมกันเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอ่านมาเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าส
2เขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่2พี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อคราวนี้เรามาโยงเส้นสัมผัสอ้าวโยงเส้นสัมผัสได้สัมผัสกับใครแล้วก็มาสัมผัสกับไหลถูกปะแล้วก็ล่ามาสัมผัสกับคำว่าอ้าอ้าวเรามาดูเอก7ว่าครบไหมเล่าย่อมพี่แล้วก็อะไรอีกทั่วตื่นอย่าเอกเจ็ดไหม1 2 3 4 5 6 7ครบและเอกเจ็ดคราวนี้โทร4ครบป่ะโทร4ครบไหมอ้าวเรามาดูว่าโทร4ครบไหมนะอ้าวดูเสียงโทรก็จะมีคำว่าอะไรลูกอ้าล่าอ้าได้ครบไหมเนี่ยเอกเจ็ดโทร4ดังนั้นคำที่ไม่มีเสียงเอกและเสียงโทก็จะมีทั้งหมด19คำนั่นเองอ้าวเราลองมาดูซิครบไหม19คำที่ไม่มีรูปเอกรูปโทอ้าวดูพร้อมกันจะได้ไม่หาว่าครูอุ้มโมนะเสียง1ลือ2เสียง3อัน4ได้5เสียง6เขียนลงไปเลยเนาะย่อ7ยศ8ไข่9 20ใช่ไหมเขือ11หลับ12ไหล13ลืม14ถูกป่ะ2 15คิด16เอง17ถาม18และเผื่อ19นี่แหละเขาจึงเรียกว่าโครง4สุภาพโอเคไหมโอเคนะยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะเหมือนครูอุ้มเนี่ยทดหวยยังไงไม่รู้อ้าวผ่านไปคราวนี้เรามาดูการลงวรรณยุกต์ลูกการลงวรรณยุกต์เนี่ยเราต้องรู้จักคำเอกคำตายคำโทคำเอกก็คือคำที่มีรูปเอกเช่นพ่ออะไรอีกอ่ะช่วยครูอุ้มคิดสิแม่อะไรอีกขู่อะไรอีกฟู่ได้หมดเลยคำที่มีรูปเอกมันก็คือคำเอกคราวนี้คำโทเช่นคำว่าอะไรฟ้าอะไรอีกลูกฟ้าแล้วมันนะมันอะไรอีกเขี้ยวคำพวกนี้คือคำที่มีรูปโทผ่านไหมผ่านเนาะคราวนี้เราลองมาดูตรงนี้ลูกดูตรงนี้ดูคำตายในกรณีที่เราหาคำเอกไม่ได้โครง4สุภาพเขากำหนดให้ลงคำตายแทนได้คำตายก็คือคำที่ต้องอยู่ในมาตราอะไรแม่กบแม่กบและแม่กดเช่นคำว่าอะไรลูกคำว่าทศคำว่าทศคำว่าอะไรอีกคำว่าโศกคำว่าอะไรอีกลูกคำว่ามุกคำเหล่านี้เป็นคำตายทั้งสิ้นเพราะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กดแม่กบและแม่กบนั่นเองโอ้โหไม่ยากเลยดังนั้นผ่านไหมผ่านเนาะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ประเด็นใหญ่คือการใช้เอกโทษกับโทโทษโอ้โหเคยได้ยินป่ะเอกโทษกับโทโทษเอกโทษโทโทษก็คือการสรรหาคำมาลงวรรณยุกต์ให้ได้เอกโทษคืออะไรเอกโทษคือการแปลงเสียงโทให้เป็นเสียงเอกโทโทษคือการแปลงเสียงเอกให้ไปเป็นเสียงโทง่ายๆเช่นครูอุ้มจะแปลงเสียงโทให้เป็นเสียงเอกเช่นคำว่ามั่นเช่นคำว่ามั่นไม่โทถูกไหมครูอุ้มแปลงให้เป็นเสียงเอกก็ได้อันนี้มั่นเห็นปะง่ายไหมง่ายนะเช่นคำว่าเคี้ยวเป็นรูปโทถูกไหมเคี้ยวเป็นรูปโทแปลงให้เป็นเสียงเอกสิก็เป็นเคี้ยวถูกปะเช่นกันโทโทษก็คือคำที่มีรูปโทอยู่แล้วรูปเอกอยู่แล้วนะคำที่มีรูปเอกอยู่แล้วแปลงกลับให้ไปเป็นรูปโทง่ายๆเลยก็เช่นคำว่ามั่นเนี่ยแหละมั่นคำนี้มันมีรูปเอกถูกไหมแปลงกลับให้เป็นรูปโทสิก็มั่นคำนี้เลยถูกไหมไม่ยากเคี้ยวก็เช่นกันเคี้ยวที่มีรูปเอกคำนี้ก็แปลงกลับให้ไปเป็นรูปโทก็คือคำว่าเคี้ยวนั่นเองยากป่ะยากไหม
ไม่ยากเนาะนักเรียนทุกคนเด็กม.2ทุกคนเนี่ยต้องกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดของโครง4สุภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยมีพื้นฐานของโครง4สุภาพที่ดีอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ